ถ้าในโลกที่ไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์โลกที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรโลกวิทยาศาสตร์ 100% ไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำงานได้เงินใช่ป่ะถ้าเป็นโลกที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำงานเดี๋ยวแวะไปไหว้ก่อนได้เงินเหมือนกันอาจจะเยอะกว่าด้วยคนเราอ่ะเวลาเราตัดสินใจทำอะไรเวลาเผชิญกับความเสี่ยงอ่ะมันไม่ได้ตัดสินใจด้วยเหตุผลนะมันตัดสินใจด้วยความรู้สึกเวลาเราทำความเข้าใจศาสนากับความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนอ่ะมันมักจะถูกเข้าใจในเชิงว่าเป็นความไม่แน่นอนในเชิงลบเป็นเรื่องความลำบากถึงต้องไปพึ่งพาศาสนาใช่ป่ะในปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเฮ้ยมันเป็นความไม่แน่นอนในเชิงบวกเราจะเรียกมันว่าความหวังก็ได้ทุนนิยมเนี่ยมันขับเคลื่อนด้วยความหวังนี่แหละในปัจจุบันนี้ธุรกิจอะไรที่จะเปลี่ยนทุนให้เป็นกำไรได้มากที่สุดเร็วที่สุดคือธุรกิจการเงินนะครับการเล่นหุ้นอะไรต่างๆเราเนี่ยซึ่งมันจะเร็วได้เพราะว่ามันไม่แน่นอนมันผันผวนในขณะเดียวกันเนี่ยหวยอะค่ะการเพิ่มขึ้นของลอตเตอรี่เนี่ยมันเป็นความเสี่ยงเนาะใครจะบอกว่ามันเป็นเรื่องงมงายเรื่องการพนันเรื่องโบราณเนาะแต่ว่ามันสอดรับกันดีกับอุดมการณ์เสรีนิยมใหม่ที่มองว่าความเสี่ยงคือโอกาสดังนั้นเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันมาอยู่ในสมการเนี่ยแหละคนความเสี่ยงกับอนาคตที่ดีเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็อยู่ในระหว่างนั้นด้วยค่ะการที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยเราได้เนี่ยเราต้องคอนเน็กต์ได้นะไม่ใช่ว่าทุกสิ่งศักดิ์สิทธิ์แบบจะเวิร์กกับทุกคนหรือว่าอะไรอย่างงี้ดังนั้นไอ้ความรู้สึกว่ามันคอนเน็กต์กันได้เนี่ยมันสําคัญมีการยืนยันว่ามีจริงรู้ว่าอํานาจของเขาก็ต้องมีจริงๆในการที่จะมาช่วยเราจัดการอนาคตให้มันเป็นไปในทางที่เป็นทางบวกกับเรานะคะงานในโลกตะวันตกเนี่ยบอกว่ามันทําให้คนได้กังวลดังนั้นเนี่ยมันไม่ควรจะชิลใช่ป่ะแต่ว่าในสังคมไทยเนี่ยเราพบว่าคือในลึกๆอาจจะไม่ได้ชิลจริงก็ได้นะมันก็นั่นเหนื่อยนั่นแหละมันก็อาจจะเครียดนั่นแหละแต่สิ่งที่ถูกแสดงออกเนี่ยเป็นความยิ้มแย้มแจ่มใสความชิลความไม่รีบร้อนส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าถ้าอารมณ์ไม่ดีเนี่ยนะมันคอนเน็กไม่ได้เฮ้ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูอยู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์คอนเน็กกับเราอยู่การแสดงออกทางอารมณ์เนี่ยมันก็หนึ่งมันสะท้อนว่าอันนี้คือสังคมเสรีนิยมใหม่แบบไทยๆแบบพุทธๆ 2. มันทำให้เห็นว่าไอ้รูปแบบชีวิตที่มันผันผวนนะคะมันกลายเป็นความปกติมากๆอ่ะเขาสามารถเปลี่ยนตารางเปลี่ยนรูปแบบงานเปลี่ยนแผนเพื่อที่จะสะสมทุนให้ได้มากที่สุดโดยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้อยู่ในสมการด้วยนโยบายเกี่ยวกับศาสนาของรัฐไทยเนี่ยรัฐไทยเข้าใจศาสนาอยู่อย่างเดียวคือในฐานะเครื่องมือในการสร้างพลเมืองที่จะสร้างความมั่นคงให้กับรัฐให้มีอะไรรักชาติสามัคคีเนาะสงบสุขอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขอันนี้เป็นเรื่องความมั่นคงของชาตินะอาจจะต้องปรับวิธีคิดใหม่เนาะในการจะสร้างนโยบายให้เข้าใจศาสนาในฐานะที่เป็นศาสนาของประชาชนก่อนอย่างในกรณีงานวิจัยชิ้นนี้เราจะเห็นเลยว่ามันอยู่ในชีวิตประจำวันมันไม่ได้มีเขาเรียกว่าอะไรมีกรอบที่ชัดเจนว่ามันต้องเป็นยังไงมันต้องเป็นพุทธเถรวาทอะไรแบบนั้นเนี่ยมันไม่เนาะแต่ว่ามันเป็นเครื่องมือสำคัญในการที่ทำให้เขาจะมีชีวิตอยู่ในสังคมแบบนี้ที่ก็รัฐบาลก็ส่งเสริมให้มันไม่มั่นคงขึ้นเรื่อยๆด้วยเนี่ยนะคะคิดว่าแทนที่นโยบายเนี่ยจะมุ่งเข้าใจศาสนาตามกรอบที่แบ่งตายตัวนะควรจะมีแนวทางการส่งเสริมให้มีการเคารพความเชื่อที่หลากหลายนะคะบนฐานของการไม่ละเมิดสิทธิ์เนี่ยมากกว่าอย่างเช่นกรณีคุณน้องไนซ์เนี่ยไม่ต้องเถียงกันหรอกว่าน้องไนซ์เนี่ยเชื่อถูกหรือผิดนะเป็นพุทธแท้ไม่แท้พุทธปลอมผีอะไรไม่รู้เนี่ยไม่ต้องเถียงเรื่องนั้นแต่ควรจะคิดว่ามันละเมิดสิทธิ์ใครไหมมันละเมิดสิทธิ์ที่เด็กหรือเปล่าไม่รู้ก็ยังไม่ได้ยินมาเนาะเข้ามาดูมันในฐานะพื้นที่หนึ่งที่จะทำให้รัฐเนี่ยเข้าใจความต้องการของคนนะคะได้อาจจะต้องมีการคิดว่าทำยังไงไหมถึงจะทำให้คนเนี่ยสามารถเข้าถึงไอ้เครื่องมือทางจิตวิญญาณเนี้ยได้อย่างเท่าเทียมกันมากขึ้นคุณเข้าไปดูได้ไหมว่าราคาของไหว้ของบูชาเนี่ยแต่ละที่เนี่ยมันควรจะมีราคากลางไหมในพื้นที่ศาสนาเองเนี่ยมันเป็นส่วนที่ทำให้เราเห็นความไม่เท่าเทียมเนี่ย
ในสังคมในแง่มุมอื่นๆได้ไหมเช่นเพศภาวะกับศาสนาเนี่ยชนชั้นทางเศรษฐกิจกับศาสนามันมีความไม่เท่าเทียมอะไรอยู่ไหมเนาะหรือว่าแม้กระทั่งพื้นที่ชนบทเมืองอยากจะชวนให้รัฐเนี่ยไปดูมันอย่างจริงจังว่ามันจะทำอะไรต่อได้ไหมมากกว่าจะคิดว่าศาสนาจะเป็นเครื่องมือที่ทำให้คนเป็นคนดีแล้วประเทศนี้จะสงบสุขเฉยๆเชื่องเชื่อเฉยๆค่ะ